ดล้อเลียนปมด้อยของคนอื่นทำให้เขาเสียใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเห็นไหมจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยเอ้ยดุยหนูไขลานมาแล้วนอกจากอ้วนเตี้ยเรียงมีผักเชียขึ้นบนหัวอีกตลกมากพวกเธอมีปากแต่ใช่ปากพูดว่าคนอื่นระวังจะเป็นใบ้พูดอะไรออกไปก็ไม่มีใครได้ยินนะไม่อยากคุยด้วยละไปซื้อของให้คุณป้าดีกว่าบุญโตบุญโตไหนบอกว่าจะไม่มีใครได้ยินที่เราพูดไงแล้วหันมาทำไมอ่ะธรรมะอรังไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธคุณครูครับตอนนี้ครูยังไม่ว่างนักเรียนกำลังพยายามสร้างตุ๊กตาพูดได้อยู่น่าจะสร้างหมูพูดได้นะครับผมจะได้มีเพื่อนผมขอโทษครับที่ทำให้คุณครูตกใจครูดีใจมากกว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาขึ้นเขียงเองเอ้ยมาเยี่ยมครูเองผมจะมาบอกความลับของผมที่คุณครูอยากรู้ยังไงล่ะครับจะยอมเปิดท้องให้ครูดูกลไกแล้วเหรอแต่ผมมีข้อแม้คุณครูต้องช่วยอะไรผมสักอย่างก่อนนะครับบุญโตบุญโตทำไมวันนี้ไม่เห็นปลูกผักบุ้งเลยอ่ะบุญโตบุญโตวันนี้ตื่นสายนะจ๊ะก็บุญโตไม่ยอมปลูกผักบุ้งเลยทำไมป้าถามแล้วไม่ตอบล่ะผักบุ้งตอบไปแล้วนี่จ๊ะเป็นอะไรทำไมไม่ยอมพูดไม่สบายหรือเปล่าก็กำลังพูดอยู่นี่ไงป้าไม่ได้ยินเหรอจ๊ะเด็กคนนี้ชอบเล่นอะไรแผลงแกล้งป้าอยู่เรื่อยระวังจะพูดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยได้ยินเราเรียกด้วยเหรอก็ได้ยินสิแล้วเธอได้ยินผักบุ้งพูดไหมได้ยินชัดเลยฮะก็ยังชั่วหน่อยแต่แม่เราไม่ได้ยินเราสองคนพูดอ่ะเวลาที่นักเรียนทำผิดกับเพื่อนเช่นแกล้งเพื่อนให้ร้องไห้แล้วอยากให้เพื่อนหายโกรธยกโทษให้ต้องพูดกับเพื่อนว่าอะไรผักบุ้งลองตอบสิต้องพูดว่าขอโทษค่ะทำไมไม่ตอบละจ๊ะเพื่อนๆรอฟังอยู่นะก็ผักบุ้งตอบไปแล้วนี่คุณครูไม่ได้ยินเหรอจ๊ะเอาละผักบุ้งตอบไม่ได้ก็นั่งลงเกณฑ์กายอ่านบนกระดานสิขอโทษเอาอ่านสิจ๊ะมันอ่านว่าขอโทษอ่านเสียงดังๆให้เพื่อนๆในห้องได้ยินชัดๆขอโทษทำไมไม่อ่านล่ะเอ๋หรือว่าครูหูไม่ดีเพื่อนๆได้ยินกายกับเกณฑ์อ่านหรือเปล่าไม่ได้ยินค่ะอ
เธอมีปากแต่ใช้ปากพูดว่าคนอื่นระวังจะเป็นใบ้พูดอะไรออกไปก็ไม่มีใครได้ยินพูดอะไรออกมาก็ไม่มีใครได้ยินเหมือนที่บุญโตพูดเลยเป็นใบไปแล้วเหรอบุญโตบุญโตช่วยบอกบุญด้วยเจ้าเป็นใบไปแล้วไม่มีใครได้ยินแล้วพูดเลยช่วยเราด้วยนะกายอ่ะไม่อยากเป็นใบ้พวกเธอจะพูดอะไรก็ไม่ยอมพูดมาเดินตามฉันอยู่ได้ต่อไปบักบุ้งจะไม่พูดว่าเพื่อนจะไม่ล้อเพื่อนให้เสียใจอีกแล้วเราก็เหมือนกันไม่กล้าพูดว่าใครอีกแล้วบักบุ้งขอโทษขอโทษเหรอขอโทษอะไรกันอ๋อขอโทษที่พูดว่าฉันเตี้ยแล้วก็อ้วนเหรอใช่ไม่เป็นไรหรอกแค่ได้ยินว่าขอโทษก็หายโกรธแล้วฮะวินเตอร์ได้ยินที่เราพูดด้วยเหรอพอเราพูดว่าขอโทษก็ได้ยินเลยเหรอคุณป้าผักบุ้งขอโทษที่ว่าคุณป้าพุงป่องอุ้ยน่ารักจริงๆทำผิดแล้วรู้จักขอโทษอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะเรียกว่าเด็กดีชัยโยคุณป้าได้ยินที่ผักบุ้งพูดแล้วใช่แล้วเราต้องไปขอโทษทุกคนเลยเราจะได้ไม่เป็นใบ ขอบคุณครับคุณป้าที่ร่วมมือกับผมคุณครูที่ช่วยแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเวลาผักบุ้งกับเพื่อนพูดไม่ใช่ครูคนเดียวหรอกที่ทำแผนสำเร็จได้ก็เพราะนักเรียนทั้งห้องช่วยกันนะและบุญตัวจะบอกได้หรือยังว่าคนที่ประดิษฐ์เธอขึ้นมาเขาใช้โปรแกรมอะไรทำให้เธอพูดได้นะคือว่าความจริงแล้วผมไม่ได้เป็นหมูไขลานหรอกครับผมเป็นหมูจริงๆพูดได้เองตั้งแต่เกิดไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรเลยฮะหมูจริงๆพูดได้เองงั้นเหรอหลวงพ่อสอนว่าทุกครั้งที่เราจะพูดกับใครก็ตามต้องพูดด้วยจิตเมตตาคือพูดให้เพื่อนได้ยินแล้วสบายใจไม่ใช่พูดแล้วเพื่อนเสียใจต่อไปก็จะไม่มีใครอยากพูดกับเราไม่อยากคบเราก็จะกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนเข้าใจแล้วจ้าตุนโตเนี่ยเป็นหมูอ้วนแต่น่ารักจริงๆเลยหน้าก็หล่อคุณก็เท่สุดๆเลยอ๋อพอชมเกินไปมันเขินอ่ะแล้วอยู่กันพร้อมหน้าเลยคราวนี้ไม่ปล่อยให้รอดมือไปแน่ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวจึงเข้าใจเธอให้ในสิ่งที่ฉันไม่เคยที่จะได้รับจากใครมองที่ได้ฟ้าเฮ้ยไปไกลๆนะไอ้แมลงวันบ้าไปชิวชิวชิวอย่ามายุ่งกับขนมเค้กของผักบุ้งนะ
อ้าวกินซะคงหิวมากสินะแม่พวกเธอหายไปไหนซะล่ะปล่อยให้เธอนอนหิวขนาดเนี้ยช่างน่าสงสารจริงๆฮะไม่เห็นมีน้องไก่เลยค่ะคุณป้าอย่าลืมนะเจ้าแมลงวันหัวเขียวมาให้ตีสักทีนี่นะนี่นะผักบุ้งไปตีมันทำไมอ่ะบุญต่อใช่ไหมบุญต่อใช่ไหมมาแอบกินขนมเค้กของฉันเปล่านะฉันกินขนมเค้กไม่เป็นอ่ะเจอตัวละเจ้าหัวขโมยนี่เองที่แอบมาขโมยของกินตามชมบุญโตไม่รู้เรื่องไงว่าผิดสีตาลต่อไปนะคะ